4ผลงานซีรีส์เด่นที่จองแฮอินแสดงแล้วก็อยากแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่อง Poison Playbook เรื่องนี้ฉายในปี2017เรื่องราวส่วนใหญ่จะอยู่ในคุกนะคะแต่สนุกมากๆเลยเรื่องนี้พักแฮซูเป็นพระเอกโดยพระไคซูแสดงเป็นนักเบสบอลที่ต้องถูกตัดสินจำคุกเพราะว่าไปทำร้ายผู้อื่นเกินกว่าเหตุส่วนจองแฮอินก็แสดงเป็นนักโทษในคุกเหมือนกันเดิมเข้าไปทหารแล้วก็ถูกใส่ร้ายว่าไปทำร้ายพลทหารจนถึงแก่ชีวิตเรื่องนี้ดูไปก็เอาใจช่วยทั้งพระไคซูแล้วก็จองแฮอินในเรื่องเป็นเรื่องที่สอนอะไรเราเยอะมากๆเลยค่ะอยากให้ได้ดูกันนะคะ Poison Playbookเรื่องที่2ที่อยากแนะนำก็คือเรื่อง Why You Were Sleeping เรื่องนี้อีจงซอกแสดงเป็นพระเอกแบซูจีเป็นนางเอกถ้าใครชอบหนังแนวสืบสวนนะคะจะชอบเรื่องนี้มากๆเลยมันจะเป็นแนวสืบสวนสอบสวนและมีความเป็นแฟนตาซีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสนุกมากค่ะจองแฮอินในเรื่องนี้รับบทเป็นตำรวจเป็นตำรวจที่ดีมากแล้วก็เป็นคนดีมากๆเลยค่ะเป็นคนที่แอบชอบนางเอกก็เก็บเอาไว้ในใจเรื่องนี้จองแฮอินน่ารักมากเรื่องที่3ที่จะแนะนำก็คือเรื่อง Something in the Rain เรื่องนี้ฉายในปี2018จองแฮอินเป็นพระเอกแสดงคู่กับซนเยจินเป็นเรื่องราวความรักต่างวัยเพราะว่าจองแฮอินในเรื่องเนี่ยเป็นน้องชายของเพื่อนสนิทนางเอกคือไปชอบกับผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าและในความรักนั้นก็มีอุปสรรคต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการไม่เห็นด้วยของพี่สาวพระเอกหรือการขัดขวางของแม่นางเอกเรื่องนี้มีความโรแมนติกมากนะคะและจุดเด่นในเรื่องอีกอย่างนึงก็คือใช้เพลงฝรั่งเป็นเพลงประกอบค่ะดูไปก็ลุ้นไปกับความรักของพระเอกนางเอกและในเรื่องนี้ยังมีการแฝงปัญหาของการถูกล่วงละเมิดในที่ทำงานที่นางเอกต้องเจอด้วยซึ่งอาจจะเป็นปัญหาจริงๆของใครหลายๆคนเป็นหนังน่าดูอีกเรื่องนึงที่จองแฮอินแสดงค่ะเรื่องที่4ที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือเรื่อง DP หน่วยล่าทหารหนีทัพเรื่องนี้ฉายในปี2021เป็นซีรีส์ Netflix มีความยาว6ตอนเรื่องนี้จองแฮอินแสดงเป็นพลทหารนะคะเขาเข้ากรมไปเป็นพลทหารแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ทำงานกับหน่วย DPโดยหน่วย DP จะทำหน้าที่ตามจับทหารที่หนีออกไปจากค่ายทหารเรื่องนี้ทำให้เราได้เรียนรู้การทำงานของหน่วย DP แล้วก็ชีวิตของทหารที่อยู่ในค่ายนะคะพวกเขาต้องเจออะไรบ้างถูกกลั่นแกล้งยังไงความกดดันที่ทำให้พลทหารบางคนทนไม่ไหวต้องหนีออกมาจากค่ายทหารนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากและเป็นเรื่องที่จองแฮอินแสดงได้ดีมากๆเช่นกันค่ะนั่นก็คือส่วนหนึ่งของซีรีส์ที่จองแฮอินแสดงและทั้ง4เรื่องนั้นก็เป็นซีรีส์ที่อยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมค่ะทั้งหมดมีฉายใน Netflix นะคะและฝากผลงานของจองแฮอินที่จะฉายในเรื่องต่อๆไปด้วยสวัสดีค่ะ